ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมเข้าใจอาจารย์กำลังพูดในเชิงแมกโรว่ามันไม่ผลกระทบใดแต่ที่ประเด็นที่เขากลัวเรื่องของความโปร่งใสเท่านั้นเองนะครับว่าหนึ่งที่คำถามที่เขาบอกว่าทำไมไม่ไปใช้เงินสดทำไมต้องมาพูดถึงดิจิทัลจะต้องมีมันเป็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนถ้าเป็นเงินสดนะส่งเข้ากับแอปเป๋าตังที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรใหม่เลยแล้วมันโปร่งใสทุกอย่างมันเข้าถึงทุกคนหมดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมอันนี้ถ้าเราตอบสังคมได้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะคลายเรื่องของปมสงสัยทั้งหลายนะครับอันนี้ผมอันนี้คือสิ่งที่เขาออกมาโต้แย้งนะครับมันจะได้ชัดเจนเพราะมันเป็นเรื่องที่บางคนหลายคนกำลังมองว่าเอ๊ะมันมี hidden agenda บางตัวนะที่ต้องมาใช้คำว่า digital wallet นะครับจันครับอันนี้ผมพูดในจากที่ผมติดตามสื่อนะมันเป็น2ประเด็นนี้เท่านั้นเองที่เขาบอกว่ามีแล้วทำไมไม่เอามาใช้ต้องไปทำอะไรใหม่แอปเป๋าตังค์แล้วมันไปถึงทุกคนหมดแล้วโปร่งใสด้วยครับและอีกอย่างนึงเขากลัวมากคือจะเอาธนาคารของรัฐเข้าไปดูแลเรื่องพวกนี้เขาไม่อยากให้มันมีผลกระทบเงี้ยเพราะมันเป็นธนาคารของประชาชนฝากเงินทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ออมสินเนี่ยจะบอกว่าเป็นธนาคารที่มั่นคงที่สุดแม้ว่าจะเกิดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ40เนี่ยตอนนั้นถ้าไม่มีออมสินเราก็แย่เหมือนกันเชิญครับอาจารย์ครับครับผมเห็นด้วยนะครับว่าประเด็นพวกนี้ตั้งคำถามได้แล้วต้องตั้งคำถามแล้วต้องดูให้โปร่งใสต้องดูให้ทำให้ถูกต้องอันนี้ไม่เถียงนะครับก็ต้องเปรียบเทียบกับ30บาทอีกเหมือนกันอ่ะจำได้ไหมว่า30บาทเนี่ยมันมีหลักการตอนนั้นที่บอกว่าจะต้อง allocate เงินให้กับโรงพยาบาลต่อหัวกี่บาทต่อหัวใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยไม่โปร่งใสเลยนะเพราะว่าไม่รู้ประชาชนจะมาใช้ละจะใช้บริการเท่าไหร่เลยนะนึกออกมาครับนึกในภาพนะครับอันนั้นเนี่ยอยู่รัฐบาลต้องเอาเงินไปบอกโอเคโรงพยาบาลนี้คุณน่าจะมีคนไข้เข้ามา 5,000 คนผมให้คุณหัวละ600บาทเอาไปเลย 5,000 คูณ600อย่างเงี้ยอันนั้นไม่โปร่งใสเลยนะแต่นี่นะมันต้องทำมันมีเหมือนกันไงครับแต่ความสามารถในการไปเช็คไปตรวจสอบดูทีหลังเนี่ยมีแน่ต้องมีแน่นอนมีใบเสร็จมีที่หลังแน่นอนผมคิดว่าอันนี้เขาต้องไปจัดการตรงนี้ผมเห็นด้วยเขาต้องไปจัดการตรงนี้เหมือนกันว่าทำให้มันโปร่งใสแล้วก็ไม่ได้มี hidden agenda ไม่ได้มีบริษัทไหนได้ประโยชน์อันนี้ไม่ว่ากับผมไม่ว่ากันเลยยิ่งต้องทำเลยยิ่งคนต้องทำไม่มีเงินตกหล่นว่างั้นเถอะตกหล่นที่ไหนไม่เรื่องของธนาคารของรัฐเนี่ยโอเคผมไม่เถียงว่าออมสินไม่อยากเป็นภาระเยอะเกินไปแต่ถ้าคุณจะพูดอย่างนั้นผมถามแล้วกันปีปลายปีก่อนเลือกตั้งปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้รัฐบาลประยุทธ์อนุมัติแจกเงินให้กับชาวนา100,000กว่าล้านบาทไม่มีงบประมาณให้ไปให้ทกส.อุ้มเห็นข่าวใช่ไหมครับคุณอันนั้นไม่เห็นมีใครว่าอะไรสักคนอันนั้นเนี่ยทกส.แบกเลยนะเพราะว่าแจกเลยนะไปดูสิครับมีข่าวออกมาแล้วก็แบกภายใต้มาตรา28เลยแหละนะครับคณะกรรมการในนั้นก็อนุมัติคือถ้าจะพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดให้หมดที่หมดไปดูสิครับ120,000ล้านตัวเลขใกล้ๆประมาณนั้นเข้าใจว่าอนุมัติประมาณสักเดือนมีนามั้งของปีนี้นะครับไม่มีใครว่าทุกคนไม่มีใครว่าอะไรทุกคนหลักการเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าอันนั้นเซนซิทีฟกว่านะเพราะนั้นก่อนเลือกตั้งนะ